ตอนที่ปอมจะติวเข้าศิลปากรนะคะต้องฝึกลงสีน้ำก่อนเป็นอย่างแรกเพราะว่าตอนสอบเข้าอินทีเรียเนี่ยมันต้องใช้สีน้ำทำเพอร์สเปกทีฟอะค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีทั้งการไล่น้ำแบบใสๆกับสีอย่างนี้และอีกวิธีนึงที่ทำได้แล้วปอมชอบด้วยจริงๆปอมชอบวิธีนี้ก็คือการใช้เนื้อสีค่ะคือการใช้เนื้อสีที่มันข้นขึ้นมาหน่อยแบบนี้ถ้าวิธีนี้เราก็จะใช้น้ำไม่เยอะมากค่ะเราก็สามารถไล่ต่อไปได้